การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่เธออยู่แสนไกลทั้งที่ลมหายใจเราใกล้แค่นี้เสกความหวังไร้ชิ้นดีเมื่อทุกอย่างเขาเป็นคนได้ไปยังฝังตัวเองอยู่ที่เก่าเฝ้าคอยไม่มีจุดหมายมีภาพทรงจำอันโหดร้ายอยู่ในใจฉันเหมือนวันที่ฉันจริงๆไม่ต้องดึงออกก็ได้นะครับเพราะมันใช้เป็นหลักฐานสาวของตัวคนร้ายได้ ขอโทษค่ะงั้นของกลางเก็บไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเก็บข้อมูลตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะรีบส่งคืนให้ถ้าเก็บไว้ที่นี่อีกเนี่ยผมกลัวว่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำเรื่องคืนหัวเรือไปเก็บไว้ที่กรมดีกว่านะครับที่จริงให้คุณอุปกรณ์ทำเรื่องส่งไว้ที่กรุงเทพเลยก็น่าจะดีนะครับเก็บไว้ที่นี่ก็จ้าเก็บไว้ที่นี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมกับดาบทัพทีมเนี่ยจะช่วยดูแลให้เป็นอย่างดีครับใช่ไหมดาบค่ะเดี๋ยวฉันกับจ่าเปลี่ยนเวรกันดูแลเองค่ะท่านเดี๋ยวเรารีบกลับกันดีไหมคะทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำงานกันต่อนั่นสิครับงานผมก็ยังไม่เสร็จด้วยเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปเก็บของที่เต็นท์อีกงั้นพวกผมขอตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับธุระบ้านเมย์หรือเปล่าคะผู้พันถ้าไปบ้านเมย์เนี่ยฝากบอกเมย์เรื่องหัวเรือด้วยนะคะครับผมขอตัวนะครับผู้พันรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแอมไปตามคุณเมย์มาให้ค่ะครับอ้าวคุณเมย์มาพอดีเลยค่ะคุณเมย์รู้ได้ไงว่าผู้พันมาคะใจสื่อถึงกันเหรอคะพอเลยแอมรู้ดีจังเลยนะช่วยประวีณในครัวได้แล้วไปค่ะยิ้มอะไรอะคุณก็ยิ้มดีใจที่ใจคุณสื่อถึงผมใครบอกเขาว่าใจเมย์สื่อถึงคุณคุณไม่เถียงแอมสักคำตอนนี้แอมแซวแหมถ้าอย่างนั้นต้องบอกว่าใจเมย์เนี่ยสื่อถึงรถคุณมากกว่าเสียงรถคุณเนี่ยวิ่งเข้ามาดังซะขนาดนั้นใครไม่ได้ยินก็บ้าแล้วพูดให้กำลังใจหน่อยก็ไม่ได้ก็ได้ค่ะเมย์เนี่ยอยากเจอคุณมาก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 พอใจไหมแบบนี้เขาเรียกมาชดงั้นผมไม่บอกข่าวดีคุณดีกว่าอุ๊ยข่าวดีอะไรเหรอคะตอนนี้ตำรวจนำหัวเรือกลับมาที่โรงพักแล้วครับจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นช่วยพาเมย์ไปดูหน่อยได้ไหมคะผมว่าอย่าเพิ่งไปดีกว่าผมอยากนิมนต์หลวงพ่อนาคมาทำพิธีรดน้ำมนต์ก่อนดวงวิญญาณเมธาวดีจะได้สงบทำไมไม่รักษาดาเหนื่อยหรือเปล่าเพื่อนดาเองอะค่ะคงไม่มีอะไรหรอกค่ะ
พี่ว่ารับสายเถอะเขาน่าจะมีธุระเห็นโทรมาตั้งหลายครั้งแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณดาผมโทรมาลุกโป๊หรือเปล่าครับผมแค่จะโทรมาบอกคุณดาว่าไอ้เรื่องที่เราคุยเมื่อตอนเช้านะผมมาคิดดูแล้วนะถ้าผมได้คนที่เก่งมีความสามารถที่คุณดามาช่วยงานแล้วก็ผมคงจะเบาใจได้มากเลยผมก็เลยอยากจะโทรมาชวนคุณดาว่าพรุ่งนี้ว่างไหมเราไปทานข้าวด้วยกันสักมื้อฮัลโหลเดี๋ยวโทรกลับแล้วกันนะคะไม่ได้ยินเลยอะค่ะคุณดาฮัลโหลไม่มีสัญญาณเหรอแปลกนะปกติที่นี่ก็สัญญาณดีนี่คงเป็นสัญญาณทางโน้นนะคะเราเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะดานง่วงอะกันน่าจะง่วงอยู่ละครับพี่ดาเล่นออกไปทำงานตั้งแต่เช้ามืดขนาดนั้นน่ะแต่จะว่าไปแล้วนะครับการที่เราได้หัวเรือกลับมาครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะพี่ดาเลยนะครับใช่เป็นเพราะดาจริงๆแต่จะทำอะไรเนี่ยน่าจะปรึกษาพี่บ้างเล่นออกไปแบบเนี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่จะทำยังไงค่ะไว้คราวหน้ามีอะไรดาจะบอกพี่ก่อนนะคะได้ไปเข้าบ้านกันดีกว่าเงานะทีหลังเนี่ยอย่าทำแบบนี้อีกค่ะได้ไหมได้ค่ะไปที่หัวเรืออีกอ่ะข้ากลับเข้าไปไม่ได้มีสายสินอาคมมัดตัวข้าอยู่เอาสายสินออกให้ข้าทีแล้วฉันจะเข้าไปได้ยังไงอ่ะก็หัวเรือมันอยู่ที่โรงพักอ่ะท่านต้องหาทางเข้าไปให้ได้หากท่านช่วยข้าและข้าจะให้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ข้ามีแก่ท่านและจะช่วยให้ท่านสมหวังกับคนที่ท่านรักช่วยข้าด้วยเถอะแม่นมช่วยข้าด้วยแม่นมสางนางพรายสนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วก็ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ช่อง8ด้วยนะคะรับรองเลยค่ะว่าจะไม่มีพลาดเลยสักตอนเดียวค่ะ